สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรำคาญปาเต็ดเดือดซัดแบบจุกๆถึงคำว่าไฮโซปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมออกมาระบายความในใจเบาๆเกี่ยวกับคำว่าไฮโซที่ใช้เป็นสรรพนามต้นชื่อของคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งใครที่มีนามสกุลดังหรือเงินเยอะตอนนี้ก็มักจะถูกเรียกด้วยความเกรงใจว่าไฮโซนั่นเองโดยล่าสุดปาเต็ดก็ได้ออกมาอัปเดต Facebook ของตนเองเป็นข้อความว่าคำว่าไฮโซไม่ใช่สรรพนามเว้ยเรียกชื่อเฉยเธอจะตายหรือไงรำคาญเรียกว่าประโยคนี้โดนใจชาวเน็ตอย่างจังทำให้มีคนเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ